คุณพัฒน์ครับการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ทั่วโลกเขาจับตาดูในมิติไหนกันบ้างฮะไม่ใช่แค่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาใครจะชนะใครจะแพ้เท่านั้นนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าครั้งนี้น่าจับตามากๆก็เพราะว่าโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง 2022 จะเป็นตัวแบ่งมิตรแบ่งศัตรูชั้นยอดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะแม้ว่าจะมีกระแสเรียกร้องนะคะไม่ว่าจากทางคณะกรรมาการโอลิมปิกสากล IOC นะคะหรือว่าจากทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศจีนเองก็ตามว่าช่วยอย่าเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันกีฬาจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะการแข่งขันโอลิมปิกปักกิ่ง 2022 ครั้งนี้เท่านั้นนะคะที่มีการเรียกร้องในเรื่องนี้เขาเรียกร้องกันมาตั้งแต่การแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาแล้วด้วยกีฬาคือกีฬาอย่าเอาเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าท้ายที่สุดมันแยกกันไม่ได้ค่ะแยกกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหลายประเทศนำโดยสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่สุดเนี่ยนะคะก็เดินหน้าบอยคอตทางการทูตก็คือแบนทางการทูตคว่ำบาตรทางการทูตนะคะไม่ส่งเจ้าหน้าที่ทางการทูตเข้าร่วมในพิธีเปิดพิธีปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2022 ที่ปักกิ่งเป็นเจ้าภาพนะคะตามมาด้วยอีกหลายประเทศที่เดินหน้าทำเช่นเดียวกันนะคะโดยอ้างหลักสิทธิมนุษยชนที่ถูกล่วงล้ำอย่างรุนแรงต่อชาวอุยกูร์ตามมาด้วยชาติพันธมิตรอีกหลายประเทศนะคะที่เดินตามแบบพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกานั่นเองล่าสุดมีข่าวออกมาจากประเทศอินเดียนะคะในช่วงวันสุดท้ายเลยค่ะก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2022 เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอินเดียออกมาประกาศเลยว่าจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่ทางการทูตเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2022 ด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าเอกอัครราชทูตอินเดียประจำกรุงปักกิ่งนะคะก็จะไม่เข้าร่วมในพิธีทั้งเปิดทั้งปิดเลยเขามีเหตุผลเขาให้เหตุผลเอาไว้แบบนี้ค่ะเขาบอกว่าหนึ่งในคนที่ทำการวิ่งคบเพลิงมีชื่อว่าฉีฟาเป่าเขาคนนี้เป็นผู้บัญชาการทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA เป็นหนึ่งใน 1,200 คนนะคะที่ได้ร่วมวิ่งคบเพลิงปักกิ่งโอลิมปิก 2022 นี้เขาคนนี้คือใครฉีฟาเป่าคนนี้ค่ะเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการการรบที่มันเคยเกิดการปะทะกันบริเวณพรมแดนของเทือกเขาหิมาลัยปี 2022 ปีที่แล้วจำกันได้ไหมคะระหว่างจีนแล้วก็อินเดียจนกระทั่งฉีฟาเป่าเนี่ยได้รับการแต่งตั้งอวยยศจากประเทศจีนนะคะว่าเป็นฮีโร่ของประเทศด้วยจากเหตุการณ์ปะทะกันในครั้งนั้นส่งผลให้อินเดียไม่พอใจมากๆที่เห็นฉีฟาเป่าคนนี้เนี่ยได้เข้าร่วมในการถือคบเพลิงเพราะฉะนั้นอินเดียมองว่านี่แหละคุณกำลังทำเรื่องของการเมืองให้มาเชื่อมโยงกับการแข่งขันกีฬาอยู่ส่งผลให้อินเดียไม่พอใจรุนแรงนะคะแบนบอยคอตทางการทูตไม่ส่งเจ้าหน้าที่ทางการทูตเข้าร่วมในพิธีเปิดพิธีปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2022 นี้ด้วยค่ะพร้อมกันนี้สถานีโทรทัศน์ของอินเดียเองก็ประกาศว่าจะไม่แพร่ภาพพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกในช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอินเดียเนี่ยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน1 คนด้วยกันนะคะเป็นนักสกีที่ชื่อว่าอาริฟ ข่านนั่นเองทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าโอลิมปิกเนี่ยเป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาที่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็โอลิมปิกปักกิ่ง 2022 เนี่ยน่าจับตาดูมากๆเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของการแบ่งแยกโลกเลยก็ว่าได้ค่ะโลกประชาธิปไตยกับโลกที่เป็นสังคมนิยมเผด็จการเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์เขามองเอาไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆมอตโต้นะคะหรือว่าสโลแกนของการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ของจีนที่ใช้นี่นะคะใช้คำว่า Together for a Shared Future นะคะหรือว่ารวมตัวเพื่อแบ่งปันอนาคตร่วมกันนี่คือมอตโต้ของจีนโดยหลักการของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันบอกนะคะว่าสโลแกนนี้หมายถึงว่ามนุษยชาติทุกชนเผ่าทุกประเทศควรจะทำงานร่วมกันเพื่อความสมัครสมานสามัคคีนะคะก้าวผ่านความยากลำบากต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคแต่นักวิเคราะห์เขามองบอกว่ามันดูเหมือนจะไม่เป็นแบบที่จีนพยายามจะสร้างสโลแกนที่สวยหรูขึ้นมาค่ะแล้วก็มหกรรมกีฬาแห่งนี้นะคะก็จะยิ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการแบ่งแยกโลกทั้งจากเรื่องของการเมืองทั้งจากเรื่องของไวรัสด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้เรื่องของผู้นำที่เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนค่ะว่าโลกประชาธิปไตยส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียสหราชอาณาจักรไต้หวัน ลิทัวเนียเดนมาร์กแล้วก็ล่าสุดก็คือประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยอันดับใหญ่ที่มีประชากรใหญ่ที่สุดของโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างทีนี้มาดูประเทศหรือว่าผู้นำโลกนะคะกษัตริย์รวมไปถึงบรรดาบุคคลสำคัญต่างๆที่ประกาศส่งตัวแทนเข้ามาร่วมในการแข่งขันนะคะหนึ่งในนั้นแน่นอนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีรายงานว่าเดินทางไปถึงที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้นำของรัสเซียแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียบร้อยแล้วด้วยย้ำในคำเดิมค่ะว่านี่คือบทบาทใหม่เป็นยุคใหม่แห่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็รัสเซียที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีขนาดนี้มาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเหลือเกินนะคะผู้นำของรัสเซียแน่นอนเข้าร่วมในพิธีเปิดแน่นอนแล้วก็เป็นแขก VIP ด้วยยังมีมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซอลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดแห่งซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะมีประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซิซีของอียิปต์ประธานาธิบดีโปแลนด์ประธานาธิบดีเซอร์เบียนายกมนตรีอิมรอนข่านของปากีสถานยังมีชีคทามิมบินคาลิฟาอัลทานีกษัตริย์แห่งกาตาร์และประธานาธิบดีที่มาจากโลกสังคมนิยมอีกหลายชาติเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นคาซัคสถานคีร์กิสถานเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานแล้วก็อีกหลากหลายชาติที่นักวิเคราะห์เขาใช้คำว่าผู้นำโลกส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่วมในการแข่งขันในพิธีเปิดเนี่ยก็คือเป็น strongman นะคะหรือว่าเป็นผู้นำจากโลกของสังคมนิยมโลกเผด็จการนั่นเองในขณะเดียวกันยังมีบุคคลสำคัญอื่นๆที่จะเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นดร.ทีดรอส อัดานอม กรีเบียซุสนะคะผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกมีอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติมีประธานสภาของเกาหลีปักบยองชุกนะคะแล้วก็มีดาเรนตังผู้อำนวยการแห่งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกแล้วก็มาร์กอส ทรอยโจประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่โอลิมปิก 2022 เท่านั้นนะคะที่ถูกจับตามองว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองย้อนกลับไปเมื่อปี 2008 ที่ปักกิ่งเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนเหล่าชาติตะวันตกในเวลานั้นเองก็ค่อนข้างกังวลถึงเรื่องของสถานการณ์ในประเทศจีนเพราะว่ามีเรื่องของการประท้วงเกิดขึ้นที่บริเวณทิเบตด้วยเหมือนกันนะคะแต่ผู้นำชาติตะวันตกยังเดินทางไปร่วมในพิธีเปิดด้วยความหวังว่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้จีนเนี่ยหันมาสานสัมพันธ์กับชาติตะวันตกได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็มีภาพของทั้งประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชของสหรัฐนะคะที่เข้าไปร่วมในการรับชมการแข่งขันแล้วก็พิธีเปิดแล้วก็มีนิโคลัส ซาร์โคซีผู้นำของฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นไปร่วมด้วยตอนนั้นเขาหวังว่าจีนเนี่ยจะเปิดสัมพันธ์ที่ดีกับยุโรปในช่วงเวลานั้นแต่ปรากฏว่านักวิเคราะห์มองแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่เป็นไปอย่างที่ชาติตะวันตกคาดหวังเลยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับตะวันตกครุขระขึ้นเรื่อยๆเมื่อประธานาธิบดีสีขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วก็ไม่ยอมรับระเบียบโลกที่ชาติตะวันตกได้ถือได้กลุ่มเอาไว้นะคะแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเหมือนสร้างระเบียบขึ้นมาใหม่โดยมีจีนเป็นศูนย์กลางของระเบียบโลกนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังดำเนินไปค่ะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับชาติตะวันตกหลายๆชาติที่ทุกวันนี้ก็ยังคงครุขระไม่ราบรื่นนะคะรอจับตาดูกันต่อค่ะว่าการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้การเมืองจะมาบดบังเรื่องของการแข่งขันโอลิมปิก 2022 ได้มากหรือว่าน้อยขนาดไหนกันค่ะขอบคุณค่ะคุณพัชขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ